เคครับผมมาแล้วผมในนี้วันนี้ครับผมมาอยู่ในล็อกเกมเมอร์ทีวีวันนี้เราจะมาแคสในออฟสตีดอันเดอร์กราวด์2นะฮะหรือในออฟสตีดอันเดอร์กราวด์2โอเคมาเกมในออฟสตีดเนี่ยอันเดอร์กราวด์เนี่ยเป็นเกมยุคแรกๆเลยที่อันเดอร์กราวด์เลยครับตระกูลในออฟสตีดเกมแรกที่ได้เข้ามาก็คือเป็นในออฟสตีดอันเดอร์กราวด์นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคนะครับผมซึ่งน้องสปีดเนี่ยอันเดอร์กราวด์เนี่ยเป็นตระกูลแรกที่เข้ามาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบว่าเป็นง่ายๆคือเกมรุ่นแรกๆครับผมนี่เป็นเกมรุ่นสองของตระกูลเนี่ยออฟสปีดมั้งโอเคมาเราจะเล่นเรามาเล่นตามเรื่องฮะเล่นใหม่เลยแล้วเราจะเล่นมัวด้วยนะครับผมแต่จำได้ตอนแรกๆเนี่ยเรามันจะให้เราอ่ะเราจะยืมรถเพื่อนมาก่อนซึ่งภาคนี้ก็จะดีกว่าภาคแรกก็คือมีการโทรศัพท์นึงนะแต่คนจะไม่คนก็จะมีเพิ่มขึ้นมาหน่อยโอเคฮะโอเคนะ Challenging the form lesson subject SMS no welcome to SMS นะครับผมนี่เป็นโทรศัพท์นะเดี๋ยว we your lesson lesson โอเคตอนนี้ก่อนเลยว่าไงก็พื้นฐานจากดีๆนี่นี่เราจะใช้เรียกว่าอันนี้เป็นก็เรียกว่าอะไร Key State and the Protection นะเป็นเหมือนภารกิจเควสโอเคทางเราไอ้ลูกศรข้างบนนี่คือ GPS นะผมโอเคไม่เป็นที่จริงคือเกมนี้ผมเคยเอามาเล่นอยู่แล้วทีนี้มันรีเซ็ตเครื่องใหม่ก็เลยนี่ไปเวลามาขับรถก็กดลูกศรครับผมชนรถชนไรได้ฮะแล้วแค่กด GTA ในตรงนั้นตัดเช่นทั้งหมดนะครับแต่นี่มันใช้รถเราบอกไว้ก่อนนะฮะเป็นรถเพื่อนรถเพื่อนที่เรายืมมานะครับเฮ้ยโอ้โห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 ชิบหายแล้วซึ่งเราจะได้อีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นอะไรวะเฮ้ยโอ้โหดูทางดูแต่อะไรที่มาดูจีพีเอสขับรถแบบตามระเบียบอุ้ยจะชนจึงโอ้โหอะไรวะโอเคดูตามจีพีเอสครับซึ่งแบบจะมีอยู่ข้างๆเฮ้ยดิเฮ้ยเดี๋ยวครับมึงนะมีแค่ตรงนู้นอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่เควสดิมันออบเจกต์ทางเขาบอกว่าทั้งแม่งเราไม่อยู่แล้วดูเน้นก่อนSMS กดแท็บนะถ้าจำไม่ผิดใช่เปล่าเดี๋ยวโอเค SS มี4อันเดี๋ยวเราไปที่เควสก่อนแล้วกันซึ่งตัวกลางหน่อยว่าผมต้องไปถามคนที่เคยเล่นมาก่อนนะอุ้ยเขาไปรู้ได้ขับสุดทีนะครับนะผมเวลาดิฟก็กดสเปกปลานะเพื่อมันเบรกใช่ปะเวลาเบรกก็สเปกปลานี่โอ้โหผมว่าสายอะไรโอ้ครับเรามาถึงนี้แล้วตรงนี้เรากด enter นะเดี๋ยวเลยโอเค enter shop ซึ่งนี่เราจะมาเลือกรถนะครับความเร็ว acceleration นะเดี๋ยวผมชี้ให้ดู top speed อะไรฮะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกซึ่งรถนี้ผมจำได้เลือกรถคันไหนดีวะผมจำไม่ได้แล้วผมเลือกไหนนี่ Honda MX5 Honda Civic ซึ่งรถพวกนี้เราจะมาแต่งทีหลังนะครับคันไหนดีวะมันไงฮะมีแต่หัวโอเค
คได้ดูกันมานี่2024ท็อปสปีดเฮ้ยไม่ชอบนี่เดี๋ยวโอเคแล้วคันนี้อะไรนะนิสสันไปเลยโหกูอะไรอ่ะฮอบบี้ซะบายนี่ถอยรถมาใหม่ด้วยโอเคเรามาเช็คเซ็นเซอร์ก่อน See you again นะครับ now See you again Continue ตอนนี้สัญญาณ GPS ได้ใช้แล้ว Subscription call body shopนะครับ continue ร้านแมปมินิแมปเลกเกอร์ไปสถานที่ต่อไปแล้วเฮ้ยโอ้โหรถโอ้โหลุกโอ้โหลุกยกล้อเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดิฟไม่ดีวันตัวนี้มันดิฟเองว่ามันเป็นระบบของมันช้านะตอนแรกก็อาจจะเอาอันภาคแรกมาลงแหละแต่เห็นภาคว่าภาคสองมีอันลิมิเต็ดดีกว่าภาคแรกเลยเอาภาคนี้มาลงตอนผมซื้อมานี่มัน3มันแถมมาเป็นทีนวันเป็นเกมแล้วสปีดทั้งหมดราคา100บาทต่อไปเลยนี่ครับสวัสดีครับอ๋อโทษทีครับเมื่อกี้กินข้าวครับผมก็เลยไม่ได้นั่นมาต้องลงเริ่มใหม่แล้วเราเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเจอตังค์เงินตอนนี้เป็นตังค์50บาทครับผมแม่กินได้ทำไมเสียงรบกวนขอไปด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะก็สามารถแบบถ้าขยับปรับเกียร์เองก็สามารถไปปรับที่เซตติ้งก่อนออปชันได้โอ้ชนได้รอบมาขับขอไปด้วยเพราะว่าก็เพราะว่าเราเป็นมือใหม่อยากเป็นคนใหม่จึงขออาภัยถ้าเสียงเกมดังกว่าเสียงไปก็ขอไปอีกรอบคือไปปรับนะโอ้สไลด์โอเคเลยไปบอดี้ช็อปมันนะถ้าจำไม่ผิดการเรทเจอการเรทโอเคฮะ Return on Observation เดี๋ยวอะไรเนี่ยของนี้ลงรถของเราครับมีอะไรไหมไม่มีเลยว่างั้นเถอะในตรงนั้นตัดไม่มีเลยโอเคอ
ียแล้วเราจะมาทดลองอะไรนะเราจะมาสอนวิธีกันก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวกด F นะครับเพื่อดูแผนที่แล้วเมื่อท่านจะไปตรงไหนเนี่ยเป็นมีหลายโหมดคาร์รถนี่นะเป็นที่ซื้อรถบอทช็อปนี่จะเป็นราคาของกาลิน่านี่กาเลตมากาเลตคืออู่ของเราแล้ววงกลมตรงนี้คือด่านที่เราจะไปแข่งดาร์คลิฟชินคลายสปีดสตีดเอ็กซ์โอเคนะครับถ้าเราอยากไปที่ไหนนะกดแอปเปิลเจอจีบีเอสนะครับผมจะพาไปนะฮะถ้าจะไม่ต้องการด่านนี้ปุ๊บปิดไปเลยก็ได้นะปิดยังไงวะโอเคก็เกี่ยวกับตรงนี้จะปิดตรงนี้ให้โอเคเดี๋ยวเซฟเมสเซจช็อปอินโนเวชั่นเนาะแล้วเนี่ยไปช็อปดีไหมเนี่ยไปช็อปกันดีกว่าโอเคฮะเออโอเคไปที่ช็อปอะไรสักอย่างนะเป็นมือใหม่อะขออภัยด้วยแล้วก็ขับรถท้าทายครับผมนี่ขับรถท้าทายคนเล่นก็ว่านะนะครับท้าทายครับเอาไปท้าทายร้อยสิบห้าแล้วครับโอเคไปต่อเอนจิเนียร์ดูกันกลับไปที่Execute a mission ในตัสออกไซด์ล้านสิบโอ้โหโอ้ยคุณมีตังค์นะขอโทษแคส1,200โอเคพวกมึงยุ่งกับพวกนี้ผ่านแอดมิชชั่นโอเคนี่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคเราลองไปทำภารกิจเควสไปเราเข้าสู่ภารกิจกันเลยดีกว่าส่งข้อความมาเพลนช็อปเอ้าบอกอะไรวะผมเป็นช็อป because base Burger King นี่คืออะไรโอ้ยครับไปที่ช็อปนี้อีกรอบอ่ะเข้าวะคาร์ลอสโอเคเดี๋ยวโอเคกี้หลุดนิดหน่อยเดียวเขาบอกว่าไปซื้อออะไรสักอย่างในนี้เป็นACQ ว่ะซึ่งโอ้ประสิบแขนแล้วจะมาทำหอกเลยนะเดี๋ยวโอเคไปแข่งกันเถอะนั่งจีบเอสไปเลยไปที่ไหนดีไปริบแล้วกันฮะไปริบ
ลุยเลยแม่นะฮะการดิฟนะฮะดูง่ายๆครับรีเทิร์นออฟเดอะแมปรีเซ็ตใหม่เอารีเทิร์นออฟเดอะแมปโอเคฮะมาแล้วจบแค่นี้กันก่อนแล้วก็ไปต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ